วันจันทร์ที่ผ่านมาคุณพันธิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่บอกว่าทางคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมีการมอบหมายให้ทนายความของพรรคไปฟ้องกกต7คนต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบจากกรณีการพิจารณาของกกตในชั้นพิจารณานั้นไม่มีการไต่สวนพยานก่อนส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญก็แสดงให้เห็นว่ากกตเนี่ยมีความพยายามในการที่จะเร่งรัดคดีก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงธนาของคุณธนาธรแล้วก็ผมมีคำถามเดียวมาเรื่องช้าจังใช่ทำไมฟ้องช้าคือจริงๆควรจะฟ้องตั้งแต่แรกแล้วไออาการของการที่ออกหมายเรียกคุณอะไรนะฮะเรียกคุณสมพรไปให้ปากคำเนี่ยไปชี้แจงเนี่ยในวันเดียวกันหรือวันสองวันอะไรนี่อย่างที่อนาคตใหม่เขาก็เคยชี้แจงแล้วอะเคยบอกแล้วอะแล้วกกต.ก็ส่งไปเลยส่งสารรับนูนไปเลยทั้งที่แบบว่าวันเดียวกันนั้นคุณกำลังเรียกคุณสมพรก็ไปชี้แจงคืออันเนี้ยมันแสดงเจตนาชัดๆที่ว่ามันรวบรัดเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆทำไมอนาคตใหม่เนี่ยคิดไม่ทันหรือเปล่าคนใหม่ควรจะฟ้องตั้งแต่แรกคือคุณธนาธรควรจะฟ้องตั้งแต่แรกมาฟ้องตอนนี้อีก2 3อีกในอีก2วันที่ศาลจะชี้คุณธนาธรเนี่ยมันช้าไปควรจะไปมองเป็นเรื่องการเมืองใช่จริงต้องฟ้องตั้งแต่แรกเราฟังเสียงคุณพันธิกาด่วนครับข้อหาที่ฟ้องร้องคืออะไรเนื่องจากฟ้องต่อศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบแน่นอนว่าเราฟ้องกกต.ในข้อหาประพฤติมิชอบประพฤติมิชอบในการที่ไม่ได้ใช้อำนาจในการไต่สวนพยานหลักฐานสืบหาข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ในคดีการกล่าวหาว่าคุณธนาธรถือครองหุ้นสื่อบริษัทวีลักษณ์มีเดียคุณธนาธรได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ว่ามีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อไต่สวนหาข้อเท็จจริงก่อนที่จะส่งเรื่องให้กับกกต.และดำเนินการต่อไปแต่กกต.กลับไม่รอให้การไต่สวนเรียกพยานเข้ามาสอบปากคำของคณะอนุกรรมการเสร็จสิ้นลงกลับรวบรัดและส่งคดีไปยังศาลรัฐธรรมนูญก่อนที่การไต่สวนของอนุกรรมการจะเสร็จสิ้นเป็นเหตุให้ชวนสงสัยได้ว่ามีการเร่งรัดคดีโดยมีเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่ด้วยเหตุนี้เราจึงตัดสินใจฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งในข้อหาประพฤติมิชอบเร่งรัดไต่สวนคดีทำให้เกิดความเสียหายต่อคุณธนาธรถึง2ประการความเสียหายประการแรกก็คือการถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรความเสียหายที่2ก็คือมีความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของคุณธนาธรเองเนื่องจากว่าทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจไปแล้วว่าคุณธนาธรได้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายสรุปว่าก็จริงๆฟ้องช้าไปนั่นแหละควรจะฟ้องแต่ก่อนหน้านี้ครับส่วนก็วันที่20ครับเขาจะไปศาลก็คือก็ต้องฟังนั่นแหละฮะก็ต้องไปฟังวันที่เวลา 13.30 นผลออกมาทางไหนไม่ได้แปลว่าคุณธนาธรจะต้องหยุดทำงานเป็นเพียงแต่เป็นการทำงานในรูปแบบไหนถ้าได้สถานะส.ส.ก็ทำงานในรูปแบบส.ส.ถ้าไม่มีตำแหน่งส.ส.ก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นกรรมธิการงบได้คือความหมายของมันเนี่ยก็คือว่าคำพิพากษาเนี่ยจะบอกแต่ว่าคุณธนาธรเป็นส.ส.ได้หรือไม่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นการตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปี10ปีอะไรนะฮะเพราะมันต้องมีคดีที่เกี่ยวเนื่องเยอะไงในเคสนั้นก็คือว่าถ้ากกต.จะไปตั้งแง่ธนาธรสมัครทั้งที่ตัวเองรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติแล้วเนี่ยไปหาเรื่องอะไรเงี้ยคือถ้าจะไปหาเรื่องกันต่อเนี่ยมันจะเป็นอีกมันจะยาวอีกขั้นหนึ่งมันจะต้องเป็นอีกคดีหนึ่งแล้วฮะตอนไทยรักษาชาติเขาได้สิทธิ์อะไรแบบนี้ไหมพี่ก็ตุ้มเดียวไทยรักษาชาติคือมันยุบพรรคมันมาพร้อมกันอันนั้นมันมาพร้อมกันแต่อันนี้คือมันเป็นการฟ้องเรื่องคุณสมบัติส.ส.อย่างเดียวครับงั้นไอ้ตัวเนี้ยคุณธนาธรเขาก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นกรรมการวิสามัญยังทำอะไรได้อีกหลายอย่างแล้วก็เว้นแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นตามมาที่จะยุบพรรคจะอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นที่แม่คนก็เข้าใจกันอยู่นะเพราะฉะนั้นทีนี้ก็เลยมีคนก็เข้าใจกันอยู่คนก็เลยไปถามว่าอ้าวไอการที่อาจารย์ปิยบุตรโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องรอแฟนนิติสงครามเป็นการกดดันศาลหรือเปล่าคืออาจารย์ปิยบุตรโพสต์เมื่อเช้าวันอาทิตย์นะ7 โมงเช้าวันอาทิตย์อาจารย์พูดว่ารอแฟเป็นการนำคำว่ารอมาผสมกับว่าแฟและล้อไปกับคำว่าวอลแฟซึ่งหมายถึงการทำสงครามลอแฟร์จึงแปลได้ว่านิติสงครามหรือสงครามกฎหมายลอแฟร์คือการนำกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองมีเป้าประสงค์ในทางการเมืองเพื่อปราบปรามศัตรูทางการเมืองหรือฝ่ายตรงข้ามซึ่งคุณกนิกาก็ต้องตอบคำถามนี้เพราะว่าเอ๊ะลอแฟร์ที่อาจารย์ปิยบุตรพูดเนี่ยเป็นการกดดันศาลหรือเปล่าก็คุณพันธิกาเขาบอกว่าไม่มีใครกดดันศาลได้ทุกอย่างก็อยู่ในพื้นที่ของศาลว่าต้องทำอย่างไรเพียงแต่พรรคต้องการให้ประชาชนว่า
ในคดีนี้ว่ามีอะไรบ้างเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนมีข้อมูลหลายด้านที่เราทำได้คือทำให้เห็นว่า